แตบรรยาบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกกเสมสุขค่ะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธารามส่งเสริมพลังบวรตามหลักศีลห้าพระมงคลรัตโนพาดด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตบางคอแลมจะอาวาสดและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธารามประธานขับเคลื่อนโครงการชุมชนรักษาศีลห้าเขตบางคอแลม มอบหมายให้พระมหาวิสัน์เขมมะสัจ,จวาทีเลขานุก,การเจ้าคณะเขตบางคอแหลมพร้อมด้วยพระมหาดำรงศักดิ์นิรินทโนอาจารย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธาราม นำนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธารามลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุบริเวณรอบวัดเรืองยศสุทธารามเพื่อส่งเสริมพลังบวรและขับเคลื่อนโครงการชุมชนรักษาศีล5้าเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMM z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 Infosat กดช่อง189 Thaisat กดช่อง189 Ideasat กดช่อง189 Leotech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ